ผมให้ชื่อเรื่องว่าโรงพยาบาลไปทางไหนฟังชื่อเรื่องแล้วอาจจะดูแบบงงๆหน่อยนะว่าเอ๊ะเขาถามหรือว่าเขาบอกหรือเปล่าโรงพยาบาลไปทางไหนคือเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นแล้วในมหาวิทยาลัยครับในโรงเรียนญี่ปุ่นเองหรือว่าในประเทศไทยเองอะมันก็มักจะมีกิจกรรมในการที่นักศึกษาจะต้องมาทำร่วมกันถูกไหมเด็กผู้หญิงคนนี้ที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยในวันนั้นเขาบอกว่าเขาได้รับงานจากคุณครูท่านหนึ่งบอกว่าให้ทำการแสดงโชว์ในมหาวิทยาลัยโดยโชว์ของเขาอ่ะจะเป็นโชว์ที่จะต้องไปเต้นให้คล้ายเต้นโคเวอร์ซึ่งในช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็จะซ้อมที่มหาวิทยาลัยจนถึงประมาณสัก 4-5 โมงเย็นหลังจากที่ซ้อมในมหาวิทยาลัยเสร็จก็จะต้องมาซ้อมต่อที่สวนสาธารณะเพราะว่าอยากจะให้งานเนี่ยมันออกมาดีแล้วช่วงนั้นน่ะมันก็ใกล้ที่จะมีการแสดงเต็มทีแล้วก็เลยมีการซ้อมกันหนักกว่าปกติพอมาซ้อมที่สวนสาธารณะเนี่ยก็จะซ้อมตั้งแต่ช่วงประมาณสัก5โมงไปจนถึงตี1ตี2ซึ่งในทุกๆวันนะครับหลังจากที่ซ้อมถึงตี1ตี2เนี่ยทุกคนก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านโดยแต่ละคนก็จะมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองเพื่อที่จะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะฮะแล้วบ้านของผู้หญิงคนนี้ครับเขาจะกลับด้วยกันได้2ทางทางแรกเนี่ยคือเป็นทางที่ขี่ลัดสวนสาธารณะไปซึ่งทางเนี่ยใกล้กว่าแต่ว่าจะมืดแบบว่าไม่มีไฟทางเลยส่วนอีกทางนึงอ่ะจะเป็นถนนหลักมีไฟสว่างแต่รถตอนประมาณตีหนึ่งตีสองอ่ะหรือว่าผู้คนอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยมีแต่สว่างนะแต่ไม่มีคนซึ่งทางถนนหลักอ่ะก็จะไกลกว่าทางลัดอยู่แล้วแล้วผมลองถามเพื่อนๆอย่างนี้ว่าถ้าเป็นเพื่อนๆอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จะเลือกกลับในทางลัดที่ไวแต่มืดหรือว่าจะกลับทางหลักที่สว่างแต่ไกลกว่าหลังจากที่นักศึกษาคนนี้ครับเขาซ้อมกับเพื่อนเนี่ยไอ้ช่วงวันแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเขาก็ยอมที่จะขับรถเนี่ยกลับทางหลักยอมอ้อมดีกว่าไปที่มืดๆแล้วมันเจอเรื่องไม่ดีและในทุกๆวันที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับอ่ะเขาก็มักจะมาติดไฟแดงอยู่ที่ที่หนึ่งตลอดเลยซึ่งไฟแดงตรงเนี้ยเขาบอกว่าไม่ว่าเขาจะกลับบ้านวันไหนตอนไหนหรือว่าซ้อมเสร็จในครั้งไหนก็แล้วแต่จะต้องมาติดไฟแดงตรงนี้ทุกทีเลยหลังจากที่ติดไฟแดงบ่อยๆเขาก็เริ่มจะสังเกตแล้วว่าบริเวณรอบๆที่เขาติดไฟแดงเนี่ยมันมีอะไรบ้างในระหว่างที่จอดติดไฟแดงเนี่ยนึกภาพตามแบบนี้นะครับทางฝั่งซ้ายที่เป็นฟุตบาทเนี่ยจะเป็น Family Mart อยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อแล้วถัดจาก Family Mart ไปข้างหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนคอนโดอพาร์ตเมนต์ที่มีคนอยู่ซึ่งในทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะสังเกตเห็นว่าโอเครอบข้างอ่ะมันเป็นแบบนี้นะระหว่างที่กำลังรอไฟเขียวก็โอเคผ่านไปทุกวันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกระทั่ง3วันสุดท้ายก่อนที่จะมีงานโชว์ผู้หญิงคนนี้วันนั้นก็เลิกซ้อมตีหนึ่งแล้วก็มีการบอกลาเพื่อนแยกย้ายกับเพื่อนต่างคนก็ต่างกลับบ้านไปเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่เดิมมาจอดติดไฟแดงที่เดิมเลยเขาก็มองนู่นมองนี่ไปเรื่อยระหว่างที่กำลังติดไฟแดงเนาะรถก็ไม่มีผ่านสักคันคนเดินข้างทางก็ไม่มีในระหว่างที่กำลังรออยู่นั้นเนี่ยปรากฏว่าได้ยินเสียงรถมาข้างหลังแล้วรถก็มาจอดอยู่ตรงข้างๆของเขาก็หันไปมอง
ก็เห็นเป็นรถเก๋งคันหนึ่งสักพักหนึ่งรถเก๋งก็เปิดกระจกมาในรถเก๋งมีคนขับเป็นคนลุงแก่ๆคนหนึ่งคุณลุงเขาก็เลยถามว่าหนูไอ้โรงพยาบาลกุนจีเนี่ยมันไปทางไหนหรอตัวของนักศึกษาเนี่ยเขาก็มองเข้าไปในรถนะว่าเอ้ยลุงอะพาคนเจ็บมาหรือเปล่าเพราะว่าในใจเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้โรงพยาบาลกุนจีเนี่ยมันอยู่ถัดไปจากข้างหน้าเนี่ยไม่ถึง1กิโลเมตรก็จะถึงแล้วแต่พอหันไปดูในรถอะมันไม่มีใครเลยมีแต่ตัวของคุณลุงที่ขับรถเนี่ยแหละนักศึกษาคนนี้เขาก็เลยไม่รู้ว่าคุณลุงเนี่ยจะไปทำอะไรในโรงพยาบาลนั้นอาจจะไปก่อเรื่องหรือว่าอาจจะไปมีเรื่องมีราวในโรงพยาบาลหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ได้บอกก็บอกว่าไม่รู้ค่ะลุงและประจวบบอกว่าตอนนั้นไฟเขียวพอดีเขาก็เลยออกตัวขับรถกลับบ้านไปเหตุการณ์ในคืนนั้นผ่านไปกระทั่งวันที่สองหลังจากที่ซ้อมเสร็จก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาที่เดิมแล้วก็มาติดไฟแดงอีกซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้ยินเสียงรถมาอีกแล้วแต่ไกลเลยมาจอดเทียบข้างเหมือนเดิมปรากฏว่าเป็นรถคันเดิมเปิดกระจกออกมาปึ๊บเป็นลุงแก่ๆคนเดิมพูดประโยคเดิมด้วยหนูไอ้โรงพยาบาลกุนจีเนี่ยมันไปทางไหนเหรอเขาก็คิดว่าเอ้ยไอ้ลุงคนนี้เป็นสต็อกเกอร์หรือเปล่าเนี่ยแอบตามเรามาหรือเปล่าตอนนั้นเริ่มกลัวแล้วว่าเออทำไมต้องมาเจอ2วันซ้อน3วันซ้อนอะแล้วเชื่อไหมว่าหลังจากวันนั้นน่ะเขาเจอทุกวันเลยเจอคุณลุงคนนี้มาจอดข้างๆแล้วก็มาถามว่าไอ้โรงพยาบาลกุนจีเนี่ยไปทางไหนถามทุกวันทุกวันทุกวันจนเขาแบบเริ่มไม่ไหวละหลังจากที่งานแสดงจบลงตัวของผู้หญิงคนนี้ก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนที่เต้นโคเวอร์ด้วยกันเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเฮ้ยแกเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยฉันเห็นคุณลุงคนนึงอ่ะชอบมาถามทางฉันว่าไอ้โรงพยาบาลกุนจีเนี่ยมันไปทางไหนแล้วแกรู้ป่ะฉันเจอเขาเวลาเดิมทุกวันเลยเพื่อนก็เฮ้ยจริงเหรออุ๊ยแล้วเขาเป็นใครอ่ะเป็นผีหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเป็นโรคจิตเป็นสตอกเกอร์หรือเปล่าทุกคนก็ฮือฮาว่าคุณลุงคนนี้เป็นใครแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังฮือฮากันอยู่มีเพื่อนคนหนึ่งนั่งตัวสั่นก้มหน้าก้มตาหน้าซีดเหงื่อแตกเลยเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยแกเป็นอะไรอ่ะไอ้เพื่อนคนที่ตัวสั่นก็แกรู้ใช่ไหมว่าฉันน่ะพักอยู่แถวนั้นตัวของผู้หญิงก็เลยบอกว่าเอารู้ดิบ้านแกอยู่หลังมินิมาร์ทใช่ไหมล่ะหลังแฟมิลี่ใช่ไหมเออฉันรู้ทำไมอ่ะก็แกไม่รู้เหรอว่าหน้าแฟมิลี่มาร์ทอ่ะมันไม่มีไฟแดงนะแล้วไอ้โรงพยาบาลกุนจีเนี่ยมันก็ร้างไปนานแล้วด้วยแล้วคนที่แกเจออ่ะเขาเป็นใครวะซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ทุกคนในกลุ่มเนี่ยฮือฮากันมากเลยว่าลุงคนนั้นแกจะเข้าไปทำอะไรในโรงพยาบาลร้างหรือว่าแกมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพื้นที่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าคุณลุงคนนี้อาจจะไม่ใช่คนก็ยังเป็นปริศนาอยู่เรื่องราวประมาณนี้ครับ